ทั้งยกจับเชือกทั้งยกเลยเออปั๊บจับเชือกเออเออมั้งขอดูสิยกสี่ยกสี่ได้ทั้งยกยกสี่ตีทั้งยกเดี๋ยวเชือกยกเลยยกสี่ได้ทางยกครับยกสี่ได้ทางยกเหรอยกสี่ได้ทางยกครับ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 ยกสี่ได้ทางยกคร
ินด้วยเข่าแล้วยกสี่เราได้ทั้งยกรู้ไหมว่ายกสี่นี่เรากลับมาไปต่อแล้วเราไปพลาดจังหวะไหนอยู่ดีผมยังงงอยู่เลยครับเออเราแพ้ตรงไหนมันเป็นเพราะสภาพร่างกายได้ไหมวันนี้ร่างกายส่วนหนึ่งครับร่างกายส่วนเราหายไปกี่ปีหายไป5ปีครับ5ปีหายไปทำอะไรครับตอนนั้นหยุดดูยายครับยายด้วยสบายยกสี่เดินวันนี้มีอาชีพอะไรบ้างครับมีครับประมาณเท่าไหร่ตอนชกก็10,000แล้วชกยกสี่ให้2,000ครับก็เดินจำไม่ได้หรอไปย่างแต่นี่เดินแรงยังคาใจเขาอยู่ไหมคาใจครับแล้วน้ำหนักเขาก็ทำไม่ได้แล้วผมต่อไปสามปอนด์แล้วเขาก็มาขอน้ำหนักเขาทำได้แล้วครับต่อน้ำหนักให้เขาเท่าไหร่วันนี้สามปอนด์แล้วประมาณ3ปอนด์แล้วตอนนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ตอนนี้พิกัด110ครับผมทำมาพอดีรอบ110แล้วเขาขอขึ้นอีกปอนด์นึงแล้วพอมาหน้าตาช่างเขาก็ทำไม่ได้ครับเฮ้ยทำไมระดับไม่ได้ว่าไปอย่างนี้เดี๋ยวมันทำได้ครับเราทำไม่ได้ก็เลยต้องต่อให้เขาเลยชกครับเขาสามปอนด์แล้วครับถ้าเจอกันอีกนี่พิกัดไหนเดียวหรือว่าถ้าเขาขอน้ำหนักก็ไม่อยากชกแล้วหรือว่าขอชก110ครับ110ครับแล้วถ้าเขามาขออีกรอบอ่ะขอ2รอบขอ2รอบเลยขอน้ำหนัก2รอบเรากินเพิ่มขึ้นมาครับจริงเราชก110ครับคิดว่าถ้าชกตามพิกัดคิดว่าเกมจะออกมาเป็นยังไงบ้างออกมาดีวันนี้แน่นอนน่าจะขาดเลยครับอันนี้ก็ถือว่านี่ขนาดต่อหนังนี่ก็ถือว่าสูสีเลยนะผมยังงงแพ้ตรงไหนแล้วแล้วเห็นบอกกรรมการบอกว่าอะไรเขาเกี่ยวเชือกด้วยเกี่ยวเชือกทั้งยกเลยครับแล้วกรรมการเขาทำอะไรเพื่อจับเชือกเกี่ยวเชือกครับมันเกี่ยวเชือกแล้วทั้งยกเลยครับแต่ยกหนึ่งยันยกห้าครับเกี่ยวเชือกแล้วด้วยวันนี้ทำไม่สำเร็จยาขอโทษใครนะครับขอโทษแฟนมวยที่สุรินทร์แล้วก็ที่ชุมพรครับที่ทำดีแล้วโทษจริงๆครับมันโอกาสหน้าเดี๋ยวเริ่มมวยใหม่ครับฝากแฟนมวยที่ติดตามไฟหน้าเลยครับไฟหน้าเต็มที่แน่นอนครับดีกว่านี้แน่นอนครับได้ครับได้ขอเป็นกำลังใจให้ครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปสวัสดีครับเพชรนายาครับนี่เป็นไงบ้างครับก็ยังมั่นใจครับแต่ว่าผิดเป้าไปนิดนึงผิดเป้ามันผิดจังหวะไหนครับก็คือยกสี่ครับเราโดนเขาใช่ครับเราตั้งรับเยอะก็คือปกติตั้งเป้ามันคิดว่าอย่างคูณไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเล่นทำให้ขาดครับยกสี่ไปพลาดอะไรครับเข่าแล้วเราก็โดนเขาลักขัดเปียกเราตั้งรับเยอะเกินไปรับเทมโปแล้ววันนี้เนี่ยต้องแก้จุดไหนครับก็แกก็คือลูกแข็งแรงเรายังคงเก่งแบบเร็วอะเห็นเขาบอกว่าวันนี้เราเนี่ยน้ำหนักหนึ่งปอนด์เนี่ยเขาหลังเกมที่เขาโวยวายใหญ่เลยก็เราทำไม่ได้ก็จริงแต่เราก็ฟื้นทำจนที่สุดก็เห็นเลยจนตาช่างสีครับก็คือเราสกิลจริงใช่ครับสกิลขึ้น3-4รอบแล้วเราตั้งใจแล้วตอนนี้น้ำหนักเก่งนี่ประมาณเท่าไหร่113บีบ113แล้ว110เจอกันอีกนี่ไม่ได้ก็คือต้องขี่ไปเลยใช่ไหมตอนนี้ใหญ่ขึ้นเยอะครับภายในแค่เดือนเดียวคือแบบน้ำหนักขึ้นมา4ปอนด์ทันทีจาก110โตเร็วเลยขึ้นมาแล้วน้ำหนักขึ้นมาเยอะมาก
มีอะไรอยากบอกคู่ชกเขาไหมก็ว่าตอนนี้ทำเต็มที่ยังคงเป็นแค่ชนะเกมกีฬาแต่ก็ถ้ามีโอกาสหน้าเจอกันอีกก็พร้อมพูดถึงคู่ชกแล้วเนี่ยวันนี้คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพี่เขาแข็งแรงครับแต่เราไปตั้งรับเยอะเกินครับก็เลยผิดเป้าอะไรนี่อาชีพวันนี้มีเท่าไหร่ว่าขั้นต่ำมีทองบาทหนึ่งเจ็ดหมื่นทองหนึ่งบาทแล้วเรามีเงินกว่าที่ไหนไฟนี้ถือว่าพอใจของงานแล้วก็ตัด 10% ครับก็ทำให้ทีมงานจะหายใจคว่ำอ๋อ 20% นี่คือไปอยู่ที่ทีมงานใช่ครับวันนี้แม่ขอเลยแล้วอยากขอบคุณใครนะครับก็ขอบคุณทุกพี่ครับพี่พี่หนองบางทรายแล้วก็พี่ปามชลบุรีอาร์ทีแล้วก็พี่พี่สตาฟที่เหนื่อยทุกท่านครับทั้งพี่เบลคาร์ดิโอบ็อกซิ่งทุกคนครับทีมงานครับความคือทุ่มสุดทุกคนครับไม่ว่าเป็นเทนนาย่าแลมโบจิวหรือว่าแกนพิทักษ์ก็ซ้อมเต็มที่ทุกไปครับก็ฝากเอฟซีติดตามนะครับพี่โหน่งครับวันนี้ฟอร์มการชกของน้องเป็นยังไงบ้างครับยก4นี่ใจหายใจคว่ำเลยหนักใจครับรับเยอะ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 แล้วน้องออกลุ้นช้าไปครับต้องปรับปรุงเยอะครับความเร็วน้อยมากครับไม่ได้ยก5ไม่ล้มนี่เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับเขาฝั่งเขาบอกว่าเราเกี่ยวเชือกบ่อยเลยจังหวะนั้นผมก็มองไม่เท่าไหร่ทั้งคู่นะเกี่ยวทั้งคู่ครับแต่กรรมการต้องเตือนเราอย่างเดียวเลยถ้าถือว่าวันนี้ฟอร์มการชกของน้องนี่ให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ให้ประมาณ80%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาไอ้จุดที่ผิดพลาดใช่ไหมน้องทำหนักผมตั้งใจทำหนักทุกครั้งเต็มที่ทุกครั้งตะคิวขึ้นจนไม่ไหวจนหมดเวลาไม่รู้จะไงต้องคุยกับเขาครับจริงเราก็ไม่อยากขอใช่มีนี้ครับมีเสียรายการใช่ครับใช่หัวก็เสียรายการครับพี่โดครับฝากค่ายนะครับฝากค่ายนอสงวนพงชลบุรีเป็นอย่างปุ๊บชลบุรีนี่นะครับจะทำผลงานเต็มที่ทุกครั้งครับสู้ทุกตัวครับสู้ทุกตัวทำเล่นครับ